วัสดีค่ะเจอครูอีกแล้วนะคะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์นะคะครูอาจารย์วรรธนาทวีคุณธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของหลักศาสนาสากลเป็นเทปที่2คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ข้อมูลทั่วไปของศาสนาพุทธนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้อมูลทั่วไปของศาสนาสากลอีก2ศาสนาคือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเดี๋ยวครูออกตัวไว้ก่อนศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้เป็นศาสนาสากลนะคะแต่เราจะมาพูดถึงด้วยเพราะว่าเขามีอิทธิพลในสังคมไทยเราค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากศาสนาคริสต์นะคะซึ่งเป็นศาสนาสากลนะคะจำได้ใช่ไหมคะที่เราพูดถึงว่าศาสนาสากลเนี่ยจะมี3ศาสนาคือศาสนาพุทธที่พูดถึงไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาดูศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามด้วยนะคะศาสนาคริสต์ค่ะข้อมูลทั่วไปของศาสนาคริสต์เนี่ยจะถือกำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งก็ยังอยู่ในเอเชียนะคะดินแดนปาเลสไตน์อิสราเอลนี่คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยังอยู่ในฝั่งเอเชียคือเอเชียเรานี่คือเป็นดินแดนแห่งศรัทธาเลยค่ะศาสนาสากล3ศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในแผ่นดินของทวีปเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการความเป็นมาร่วมกันกับศาสนายูดายหรือศาสนาของชาวยูนั่นเองทีนี้มาดูค่ะที่บอกว่าเขามีความเป็นมาร่วมกันกับศาสนายูดายหรือศาสนายูเนี่ยเป็นยังไงครูขอไปที่สไลด์ต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาสไลด์นี้นะคะค่ะนี่ค่ะชาวยิวค่ะเขาจะนับถือศาสนายูดายศาสนายูดายเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวจริงไหมคะแล้วคนที่นับถือศาสนายูดายก็จะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์พระเจ้าก็จะส่งศาสดาส่งองค์การต่างๆมาให้กับมนุษย์แล้วก็คนในที่นับถือศาสนายูดายจะเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งบุคคลหนึ่งมานะคะเพื่อมาไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์แล้วก็นำพามวลมนุษย์ไปสู่ดินแดนของพระเจ้าซึ่งบุคคลคนนั้นที่คนที่นับถือศาสนายูดายรอคอยก็คือพระเมสสิอาห์หรือถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าพระผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนายิวหรือศาสนายูดายเนี่ยก็ยังคงรอคอยพระเมสสิอาห์เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเมื่อสักประมาณสัก 2,000 กว่าปีที่แล้วก็มีคนคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นก็คือพระเยซูพระเยซูถือกำเนิดขึ้นแล้วก็มีคนยิวกลุ่มนึงเนี่ยเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยคือพระเมสสิอาห์ที่เขารอคอยนั่นเองนะคือพระเมสสิอาห์ที่พระเจ้าส่งมาเป็นผู้ที่เขารอคอยเนี่ยมาถึงแล้วก็คือพระเยซูแต่ปรากฏว่าคนยิวก็จะมีเป็น2กลุ่มคือจะมีคนยิวกลุ่มใหญ่เลยที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์ค่ะเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยอ้างตนเป็นพระเมสสิอาห์จริงมั้ยคะเพราะฉะนั้นคนยิวกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะไม่ถือว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์ก็ยังคงรอคอยพระเมสสิอาห์ของเขาต่อไปนะก็คือยังเป็นคนที่นับถือศาสนายูดายจนถึงทุกวันนี้ส่วนคนยิวกลุ่มที่เชื่อว่าการรอคอยเนี่ยสิ้นสุดละพระเมสสิอาห์มาแล้วก็คือพระเยซูนั่นเองค่ะภายหลังคนยิวกลุ่มนี้ก็แยกตัวออกมาเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะนะก็จะเห็นได้ว่าถ้าดูจากตรงผังตรงนี้จะเห็นได้ว่าศาสนาคริสต์กับศาสนายูดายเนี่ยก็คือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นศาสนาเดียวกันค่ะมาโดยตลอดเลยจนถึงจุดแยกก็คือจุดที่คนยิวกลุ่มที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิอาห์ใช่ไหมคะก็แยกออกมาเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขาจะมีร่วมกันมานั่นเองนะคะครูขออันนี้ก็คือเกิดศาสนาคริสต์ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอย้อนกลับไปที่สไลด์แรกนี่หายไหมคะมีความเป็นมาร่วมกันกับศาสนายูดายหรือศาสนายิวมีลักษณะเป็นศาสนาเอกเทวานิยมก็คือมีพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว The One น่ะมีพระองค์เดียวพระองค์นั้นเลยใช่มั้ยคะพระเจ้าสูงสุดของศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะเรียกนามพระองค์ว่าพระยะโฮวาแต่จะเรียกนามพระองค์แตกต่างกันยังไงนะคะไม่ว่าจะเรียกนามพระองค์ว่าพระยะโฮวาหรือชาวมุสลิมเรียกนามพระองค์ว่าพระอัลเลาะห์จะเรียกนามพระองค์แตกต่างกันยังไงก็ตามในศาสนาเอกเทวานิยมเนี่ยพระเจ้ามีพระองค์เดียวค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้เรียกนามพระองค์แตกต่างกันไปในที่ต่างๆก็หมายถึงพระเจ้าพระองค์เดียวพระองค์นั้นคือเป็นพระองค์เดียวกันเลยพระเจ้าสูงสุดคือพระยะโฮวาศาสดาของศาสนาครูขอโทษนะคะครูก็เพิ่งเห็นว่าครูพิมพ์ผิดนะศาสดาของศาสนานะคะก็คือพระเยซูนั่นเองนะคะซึ่งพระเยซูก็เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อในลักษณะของศาสนาซึ่งต่อมาก็กลายเป็นศาสนาคริสต์นั่น
เองจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่เป็นศาสนาเอกเทวานิยมเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาคือการไปอยู่เป็นสุขในดินแดนของพระเจ้าหรือที่เรียกว่าไปอยู่กับพระเจ้านั่นเองนี่ก็จะเป็นจุดมุ่งหมายของศาสนาคริสต์นะคะสไลด์นี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วเห็นไหมคะก็คือมีประวัติความเป็นมาร่วมกันกับศาสนายูดายจนเมื่อประมาณสัก 2,000 กว่าปีที่แล้วนะคะก็มีกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิอาห์และตอนหลังก็แยกออกมาเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะมาดูคัมภีร์ทางศาสนาค่ะคัมภีร์ทางศาสนาก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมคะซึ่งในศาสนาที่เป็นศาสนาเทวานิยมค่ะจะเชื่อว่าคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์ของศาสนาเนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้ามาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะเพราะมาจากพระเจ้าสิ่งที่ต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าก็จะเป็นสัจธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันนะคะคือภาคที่เป็นพระคัมภีร์เก่าหรือพันธสัญญาเดิมอันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับศาสดาต่างๆก่อนหน้าพระเยซูนั่นเองแปลว่าพระคัมภีร์เก่าเนี่ยมันจะเป็นคัมภีร์ดั้งเดิมที่ใช้ตั้งแต่ศาสนายูดายค่ะคนที่นับถือศาสนายูดายก็ใช้คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ทางศาสนาด้วยเช่นกันนะส่วนพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่จะพูดเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็พระสาวกเห็นไหมคะพอบอกว่าพูดเรื่องราวของพระเยซูพระสาวกแสดงว่าพระคัมภีร์ใหม่เป็นคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาคริสต์เท่านั้นส่วนคนที่นับถือศาสนายูดายจะไม่ได้ใช้คัมภีร์นี้เพราะเขาพวกคนที่นับถือศาสนายูดายเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์จริงไหมคะเขาก็ยังคงรอคอยพระเมสสิอาห์ของเขาเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาคริสต์เท่านั้นนะคะพระคัมภีร์เก่าก็คือเรื่องก่อนหน้าพระเยซูตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์เลยส่วนพระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องของพระเยซูกับพระสาวกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูหลักธรรมความเชื่อคำสอนที่สำคัญอันแรกเลยค่ะความเชื่อในเรื่องของหลักตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพนะคะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงพระเจ้าเนี่ยมีเพียงพระองค์เดียวจริงไหมคะพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวแต่พระเจ้าพระองค์เดียวท่านเนี้ยค่ะสามารถที่จะแบ่งภาคของตัวเองได้หลากหลายเป็นพระบิดาคือเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่บนสวงสวรรค์ใช่ไหมคะเป็นพระบุตรนี่ก็คือท่านเนี่ยแบ่งวิญญาณบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยแบ่งภาคมาเกิดเป็นแบ่งภาคมาเกิดอยู่ในกายเนื้อของมนุษย์ก็คือพระเยซูพระบุตรก็คือพระเยซูจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าชาวคริสต์ก็จะเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่แบ่งภาคมาเกิดส่วนอีกอันนึงคือพระจิตเนี่ยโหแบ่งได้เยอะแยะมากมายมากเพราะว่าพระจิตเนี่ยก็คือวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มาสถิตอยู่ในใจของชาวคริสต์ที่มีศรัทธาทุกคนค่ะชาวคริสต์ที่มีศรัทธาทุกคนจะมีพระจิตเนี่ยสถิตอยู่ค่ะซึ่งจะนำทางให้เขาทำในสิ่งที่ดีงามทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั่นเองพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระจิตนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยมีพระองค์เดียวแต่ท่านแบ่งภาคออกเป็น3ภาคคือพระบิดาพระบุตรพระจิตทีนี้เรื่องนี้นักเรียนอาจจะแบบฟังเราอาจจะแบบฟังเข้าใจยากนิดนึงเมื่อก่อนครูก็เคยแบบงงว่าเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยค่ะบังเอิญครูก็มีอาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นชาวคริสต์อาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นชาวคริสต์เนี่ยเขาก็เข้าโบสถ์เป็นประจำเขาก็เลยไปคุยกับบาทหลวงค่ะเพื่อให้บาทหลวงเนี่ยช่วยอธิบายให้นะคะบาทหลวงท่านก็อธิบายเหมือนกับเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้แบบฟังง่ายๆไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบท่านก็ยกตัวอย่างว่าลองดูส้ม1ผลส้ม1ผลก็คือ1ผลเท่านั้นจริงมั้ยคะมีแค่ผลเดียวเท่านั้นแต่ในส้ม1ผลเนี้ยถ้าเราแกะออกมาจะเห็นได้ว่าก็แบ่งเป็นหลายๆกลีบในแต่ละกลีบแกะออกมาก็แบ่งเป็นหลายๆเกล็ดเห็นมั้ยคะแต่ก็มีผลเดียวเท่านั้นเห็นมั้ยคะนี่ก็เหมือนกันค่ะพระเจ้าสูงสุดมีพระองค์เดียวเท่านั้นแต่พระองค์สามารถแบ่งภาคเป็นพระบิดาบนสวงสวรรค์ก็คือตัวพระเจ้าเองแล้วก็พระบุตรคือพระเยซูแล้วก็พระจิตซึ่งมีอยู่ในใจชาวคริสต์ทุกคนเลยที่เป็นชาวคริสต์ที่มีความศรัทธาเห็นมั้ยคะด้านนี้คือในหลักในความเชื่อในเรื่องของหลักตรีเอกานุภาพต่อไปค่ะโหเราอาจจะเคยได้ยินนะคะศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรักใช่มั้ยคะนะเพราะว่าเค้ามีหลักความรักด้วยนะคะแต่ความรักในศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าเรามาดูในความรักของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2อย่างคือความรักต่อพระเจ้าเห็นไหมคะรักต่อพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังเพราะพระเจ้าเนี่ยมีเมตตาต่อมนุษย์ใช่ไหมคะเราก็ควรจะรักแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้ากับอีกอันนึงคือรักความรักต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ารักเพื่อนบ้านคำว่าเพื่อนบ้านคือเพื่อนมนุษย์นั่นเองรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนค่ะนะเพราะว่าเวลาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบันดาลให้แสงอาทิตย์ส่องสว่างให้ความอบอุ่น
ท่านก็บันดาลให้ทุกคนได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์นี้ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่เป็นศัตรูของเราเราก็ควรมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะคะอันนี้คือหลักความรักของศาสนาคริสต์นะคะประกอบไปด้วยรักพระเจ้าแล้วก็ความรักต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะคะชาวคริสต์ยังมีความเชื่อในเรื่องของการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์7ศีลด้วยกันอันแรกเลยศีลล้างบาปศีลล้างบาปเนี่ยทำกับทารกแรกเกิดชาวคริสต์หรือผู้ใหญ่ก็ได้ที่เพิ่งจะเปลี่ยนศาสนาเป็นเหมือนพิธีเข้าศาสนาของเขาค่ะนะอันนี้ก็เกิดจากชาวคริสต์เนี่ยมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนมีบาปกำเนิดบาปกำเนิดของเราเนี่ยติดตัวตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นบาปที่เราได้มาจากบรรพบุรุษของเรานะบรรพบุรุษของเราก็ย้อนไปนู่นเลยค่ะตั้งแต่อาดัมกับอีวาใช่ไหมคะที่ขโมยผลไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวงสวรรค์แล้วก็ถูกลงโทษเราซึ่งเป็นลูกหลานของอาดัมกับอีวาก็รับบาปนะติดตัวมาด้วยคือบาปกำเนิดนั่นเองการจะเข้าสู่ศาสนาคริสต์ได้ต้องล้างบาปกำเนิดก่อนเพื่อให้บริสุทธิ์พอที่จะเข้าสู่ศาสนาจักรเพราะฉะนั้นพิธีศีลล้างบาปเนี่ยจะเป็นเหมือนพิธีเข้าศาสนานะคะทำแค่ครั้งเดียวแต่สังเกตไหมคะเมื่อกี้ครูบอกศีลล้างบาปเนี่ยส่วนใหญ่จะทำกับทารกแรกเกิดชาวคริสต์ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนโตคนที่แบบโตแล้วก็คือคนที่เพิ่งเปลี่ยนศาสนาค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทารกแรกเกิดตอนเป็นทารกเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่ใช่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ราวเนอะพ่อแม่จับทำก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพอโตซะหน่อยจะต้องมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองก็คือศีลกำลังศีลกำลังเนี่ยจะทำกับเด็กที่แบบโตสักหน่อยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ระบุอายุชัดเจนแน่นอนนะคะโตพอที่จะรู้เรื่องตัดสินใจได้ตัวเองส่วนใหญ่ก็จะอยู่อายุประมาณสัก10ขวบ11ขวบ12ขวบ12ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปคอนเฟิร์มด้วยตัวเองก็คือรับศีลกำลังเพื่อยืนยันว่าจะเป็นชาวคริสต์นั่นเองนะคะศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทนี่ที่กินเหล้าองุ่นขนมปังไร้ยีสต์ใช่ไหมคะที่ระลึกถึงชีวิตคำสอนของพระเยซูเตือนใจให้ทำความดีนะศีลมหาสนิทนี่บางคนที่เข้าโบสถ์บ่อยๆก็จะทำทุกสัปดาห์เลยศีลแก้บาปหรือศีลสารภาพบาปที่เรามักจะเห็นในหนังตะวันตกหนังฝรั่งใช่ไหมคะที่มีการสารภาพบาปกับบาทหลวงนะแต่ภาพที่เราเห็นในหนังเนี่ยมันจะเป็นแค่ขั้นตอนเดียวจริงๆการจะสารภาพบาปหรือการจะแก้บาปได้มันต้องเริ่มจากจิตใจของเราก่อนเราต้องรู้นะว่าเป็นบาปเราต้องเสียใจเราต้องอยากจะแก้ไขแล้วค่อยไปสารภาพกับบาทหลวงแล้วก็ทำกิจที่บาทหลวงมอบหมายใช่ไหมคะศีลเจิมคนไข้ทำกับคนป่วยหนักเพื่อให้เขาแบบมีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายแต่ถ้าสมมติว่าโรคนั้นน่ะเขาไม่สามารถเอาชนะได้แล้วจริงๆก็เขาให้เขาเปิดกับพูดง่ายๆคือจากไปภายใต้อ้อมกอดของพระเจ้าอะไรเงี้ยจากไปอย่างแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยนะคะศีลบวชสำหรับคนที่จะบวชใช่ไหมคะรับใช้ศาสนาแต่การที่ชาวคริสต์จะบวชเนี่ยไม่มีการแบบบวชตามประเพณีแบบศาสนาพุทธนะคะการที่จะบวชของเขาคือต้องแบบโอ้โหอุทิศตนให้กับศาสนาจริงๆก็ต้องไปเหมือนกับเป็นเด็กวัดทำประโยชน์ให้กับวัดแล้วก็จะมีพระที่คอยดูแลมองว่าคนคนนี้ที่มาเป็นเด็กวัดรับใช้ในวัดเนี่ยเหมาะจะเป็นพระหรือยังซึ่งบางคนก็ใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะได้รับอนุญาตให้บวชนะคะศีลส่วนลดก็คือการแต่งงานนะคะศีลแต่งงานนั่นเองที่สาบานตนต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมคะอันนี้คือศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดศีลนะคะอันนี้คือข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะต่อไปเราจะมาดูข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาเอกเทวนิยมแล้วก็เป็นศาสนาที่เป็นศาสนาสากลอีกศาสนาหนึ่งที่มีคนนับถือจำนวนเยอะมากนั่นเองนะคะถือกำเนิดขึ้นในดินแดนประเทศซาอุดิอาระเบียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมคะอยู่ในเอเชียอีกแล้วนะคะเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้วนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นชาวมุสลิมของเราก็คือเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองมีความเป็นมาร่วมกันกับศาสนายูดายหรือแล้วก็ศาสนาคริสต์นะคะอันนี้ครูขอเปิดไปที่สไลด์ต่อไปก่อนนะคะสไลด์นี้เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าโอ้ความเชื่อเรื่องศาสนาคนยิวนะจะมีความเชื่อเรื่องการนับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวแล้วคนยิวก็รอคอยพระเมสสิอาห์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ครูก็บอกว่าเมื่อประมาณสัก 2,000 ปีที่แล้วก็มีคนบอกว่าโอ้พระเยซูเนี่ยเป็นพระเมสสิอาห์เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์เนี่ยก็แยกออกมาเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะแต่แล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์เนอะพระเจ้าเนี่ยจะส่งองค์การมาพร้อมศาสดาอยู่เป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นศาสดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนูหรือโนอาค่ะที่สร้างเรือขนาดใหญ่ขนสรรพสัตว์หนีน้ำท่วมโลกไม่ว่าจะเป็นโมเสสที่รับบัญญัติสิทธิการหรือแม้กระทั่งพระเยซูเนี่ยก็เป็นศาสดาที่พระเจ้าส่งมานั่นแหละแต่
ศาสดาเหล่านี้นำคำสอนที่เหมาะกับในแต่ละช่วงคือไม่ใช่คำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นคำสอนที่มาจากพระเจ้าจริงๆแต่เป็นคำสอนที่เหมาะกับในแต่ละช่วงแต่ละสมัยนั้นยังไม่ใช่คำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดจะมาพร้อมศาสดาองค์สุดท้ายนะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเชื่อว่าศาสดาองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดค่ะท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาองค์สุดท้ายนำคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดหลังจากนั้นพระเจ้าจะไม่ได้มอบองค์การคำสอนผ่านใครมาอีกแล้วค่ะนะคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดมาพร้อมท่านนบีมูฮัมหมัดค่ะเพราะฉะนั้นให้ทำตามสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดบอกก็จะไปสู่ดินแดนของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่เชื่อว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสดาองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองถ้าเราดูจากแผนผังตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าแสดงว่าศาสนายูดายศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามจะมีความเป็นมามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันจนถึงจุดที่แยกใช่ไหมคะถึงจุดที่แยกอย่างศาสนาคริสต์ก็ประมาณสัก 2,000 กว่าปีที่แล้วศาสนาอิสลามก็ประมาณสัก 1,500 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นจุดที่แยกออกมานั่นเองก็คือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันนั่นเองนะคะขอกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเป็นศาสนาเอกเทวนิยมเห็นไหมคะพระเจ้าสูงสุดพระองค์เดียวนะคะเอ่ยนามพระองค์คือพระอัลเลาะห์นะคะแต่ไม่ว่าจะเอ่ยนามพระองค์แตกต่างกันยังไงก็คือพระเจ้าสูงสุดพระองค์เดียวพระองค์นั้นนั่นเองนะคะศาสดาคือท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วก็จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาเอกเทวนิยมซึ่งเมื่อกี้ครูพูดถึงไปแล้วก็คือการไปอยู่กับพระเจ้านะคะมาดูพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะนะแล้วเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าศาสนาที่เป็นศาสนาเทวนิยมเนี่ยจะเชื่อว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคัมภีร์จะมีลักษณะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วข้อความสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นสัจธรรมนั่นเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะเป็นถือว่ามาจากพระเจ้านะแล้วนอกจากมาจากพระเจ้าเรียกเป็นธรรมนูญของชีวิตธรรมนูญนี่ก็คล้ายๆเป็นกฎหมายธรรมนูญน่ะเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เรื่องของหลักศีลธรรมเท่านั้นแต่มันจะครอบคลุมไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในนั้นหมดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมเลยชาวมุสลิมจึงดำเนินชีวิตผูกพันกับศาสนาไม่ได้แยกออกจากศาสนานั่นเองนะคะเพราะคำสอนเขาครอบคลุมแบบทุกด้านเลยนะคะมาดูความเชื่อคำสอนสำคัญนะความเชื่อคำสอนสำคัญเนี่ยชาวมุสลิมจะดำเนินชีวิตนะคะอยู่ภายใต้หลักศรัทธา6และหลักปฏิบัติ5นั่นเองนะคะเรามาดูหลักศรัทธา6ประการก่อนเห็นไหมศรัทธาในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมคะก็คือมีพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวจะไม่ยึดถือสิ่งอื่นสิ่งใดมาเทียบเคียงพระองค์ใช่ไหมคะศรัทธาในเทวทูตของพระเจ้าเทวทูตก็คือเป็นเทวดาที่เป็นข้าราชบริพารของพระเจ้านั่นเองนะซึ่งจะเป็นคนที่นําองค์การของพระเจ้ามาส่งต่อให้ศาสดานะคะคือพระเจ้าจะไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์แบบโดยตรงแต่จะผ่านเทวทูตนั่นเองอย่างตอนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยรับองค์การจากพระเจ้าก็ผ่านเทวทูตรับผ่านเทวทูตศรัทธาในพระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะซึ่งเขาจะเชื่อว่าข้อความที่บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นคำสอนของพระเจ้ามาจากพระเจ้านั่นเองข้อที่4ศรัทธาต่อศาสนทูตหรือบรรดาศาสดาต่างๆเมื่อกี้เนี้ยเทวทูตคือเทวดาใช่ไหมคะเทวดาที่เป็นข้าราชบริพารเนาะแต่ถ้าเป็นศาสนทูตหรือศาสดาเนี่ยคือเป็นมนุษย์ค่ะเป็นมนุษย์ที่ได้รับองค์การจากพระเจ้ามาบอกต่อให้กับมนุษย์นะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกค่ะว่าศาสดาองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะถือว่าศาสดาองค์ก่อนๆหน้านั้นนะก็เป็นศาสดาจริงๆเป็นศาสนทูตจริงๆแต่อย่างที่ครูบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นนูหรือโนอาค่ะอิบรอฮิมหรืออับราฮัมใช่ไหมคะบิดาแห่งชาวยิวเห็นไหมคะมูซาหรือโมเสสนั่นเองอีซาหรือพระเยซูเหล่านี้ก็ถือเป็นศาสดาที่เป็นของจริงเหมือนกันค่ะเพียงแต่นำคำสอนที่เหมาะกับช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมคะนะแต่คำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดมาพร้อมกับศาสดาองค์สุดท้ายคือท่านนบีมูฮัมหมัดศรัทธาต่อวันพิพากษานะคะจะเชื่อว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้จีรังยั่งยืนมันจะมีวันดับสูญมีวันสิ้นโลกนั่นเองนะคะแล้วเมื่อถึงวันนั้นค่ะพระอัลเลาะห์จะพิพากษามนุษย์ตามกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมคะใครทำความดีก็จะได้ไปอยู่ในดินแดนของพระองค์นะคะศรัทธาในกฎกำหนดสภาวการนะคะเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกอย่างค่ะทุกสรรพสิ่งสำหรับโลกและมนุษย์เพราะฉะนั้นกฎเหล่านี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นสัจธรรมค่ะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นกฎธรรมชาติเป็นสัจธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะความดีความชั่วปรากฏการธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ค่ะถือว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดนะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ต่อไปหามาดูหลักปฏิบัติ5ประการค่ะเนี่ยไขม้าการปฏิญาณตนว่าจะรับถือพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวการละหมาดเป็นการสรรเสริญขอบคุณแล้วก็ขอขมากับพระเจ้าใช่มั้ยคะเพื่อให้ระลึกถึงพระเจ้านะคะนะเขาก็จะละหมาดวันละ5เวลาด้วยกันนะคะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะเป็นการที่งดเว้นการกินการดื่มการประพฤติไม่ดีอะไรตลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกนะเพื่อฝึกให้ตนเองเนี่ยมีความเข้มแข็งอดทนนะนอกจากเข้มแข็งอดทนแล้วก็ยังรู้จักเห็นอกเห็นใจคนที่ยากลำบากด้วยนะการบริจาคซะกาตอันนี้เป็นการลดช่องว่างชนชั้นในสังคมเพราะศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในดินแดนทะเลทรายเนอะก็มีการลบพุ่งกันของชนเผ่าต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกหญิงไม้ลูกกำพร้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีรายได้ก็ต้องบริจาครายได้ส่วนหนึ่งของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นั่นเองค่ะการประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะเป็นการไปแสวงบุญที่เมกกะนะคะในหลักปฏิบัติ5ประการเนี่ยการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยจะไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติค่ะการประกอบพิธีฮัจญ์การเดินทางไปแสวงบุญที่เมกกะก็จะสำหรับคนที่มีความพร้อมนะมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินในการเดินทางเมื่อเดินทางแล้วคนที่บ้านไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในถิ่นฐานที่แบบสามารถเดินทางได้สะดวกคือสำหรับคนที่มีความพร้อมนั่นเองนะเป็นหลักการทั่วไปของศาสนาอิสลามต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลทั่วไปของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่เมื่ออย่างที่ตอนต้นที่ครูบอกค่ะว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสากลเนาะแต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจริงๆเป็นศาสนาประจำชาตินะคะไม่ใช่ศาสนาสากลเนาะแต่ว่ามีอิทธิพลในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็เลยมาพูดถึงด้วยอันนี้ถือกำเนิดในชมพูทวีปประมาณ 3,500 ปีที่แล้วนะแต่ความเป็นมานี่ก่อนหน้านั้นอีกนะคะวิวัฒนาการมาจากความเชื่อก่อนหน้านั้นอีกคือความเชื่อเรื่องธรรมชาติจริงมั้ยคะเป็นศาสนาพหุเทวนิยมเป็นศาสนาเก่าแก่ก็จะนับถือเทพเจ้ามากมายเพราะพัฒนามาจากความเชื่อเรื่องเทพประจำธรรมชาติเนี่ยนับถือเทพเจ้าหลายพระองค์เลยนะคะเทพเจ้าเยอะแยะมากแต่จะมีเทพองค์สำคัญเนี่ย3องค์ด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อเรื่องตีมูลติใช่มั้ยคะว่าพระตีมูลติเนี่ยนะคะแบ่งภาคตัวเองเป็น3ภาคเป็น3ภาคของเทพเจ้าที่สำคัญ3พระองค์คือพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกใบนี้นะคะพระวิษณุเนี่ยจะคอยคือโลกที่พระพรหมสร้างจะเป็นโลกที่บริสุทธิ์ค่ะแต่ต่อให้โลกที่บริสุทธิ์เนี้ยสร้างขึ้นมาบริสุทธิ์ยังไงมันจะแปดเปื้อนด้วยความชั่วร้ายขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นพระวิษณุจะเป็นคนที่คอยคุ้มครองโลกพระวิษณุเนี่ยจะอวตารมาเกิดเป็นบุคคลต่างๆเนี่ยบ่อยมากเพื่อที่จะปราบความชั่วร้ายนะอวตารลงมาเป็นพระรามอย่างเงี้ยค่ะนะปราบความชั่วร้ายเห็นไหมคะอย่างพระวิษณุเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองโลกแต่แล้วต่อให้พระวิษณุดูแลคุ้มครองโลกยังไงโลกใบนี้ก็แปดเปื้อนด้วยความชั่วอยู่เรื่อยๆค่ะนะจนท้ายที่สุดโลกใบนี้จะเต็มไปด้วยความชั่วนะเต็มไปด้วยความชั่วพระศิวะก็จะเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายโลกนะทำลายโลกก็คือกวาดล้างความชั่วต่างๆให้หมดไปเสร็จแล้วเนี่ยก็รอพระพรหมสร้างโลกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็เวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือโมกขสะโมกขสะเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิญญาณสากลแปลว่าในเรื่องของโมกขสะเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ามันจะมีวิญญาณสากลอยู่ค่ะเขาเรียกว่าปรมัตตมันปรมัตตมันเป็นปฐมวิญญาณเป็นวิญญาณสากลเป็นพลังแห่งธรรมชาติแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิญญาณทั้งปวงวิญญาณทั้งปวงคือวิญญาณของเราเนี่ยถือกำเนิดจากปรมัตตมันนะคะและวิญญาณของเราถือกำเนิดจากปรมัตตมันเห็นไหมคะแยกออกมาเป็นตัวเราเป็นอัตมันอัตมันหรือชีวัตมันเนี่ยคือวิญญาณของเรานะคะนะพอแยกออกมาปุ๊บเราก็คิดว่าเนี่ยคือตัวเราใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการนะทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ของตัวเราแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นทุกข์จริงไหมคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คืออัตมันต้องกลับไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมัตตมันเนี่ยการที่อัตมันกลับไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมัตตมันเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโมกขสะนะคะเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะคัมภีร์ทางศาสนาจะมีเขาจะเรียกว่าคัมภีร์พระเวทซึ่งแบ่งเป็น4คัมภีร์นะคะลึกขเวทเนี่ยจะเป็นรวมบทสวดสรรเสริญเทพเจ้ายชุลเวทจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกขั้นตอนระเบียบพิธีการประกอบพิธีกรรมพิธีบูชายันเงี้ยสามเวทเป็นบทขับกล่อมเทพเจ้าเพราะในศาสนาพิธีเนี่ยจะมีการอัญเชิญเทพเจ้ามาเป็นมาอยู่ในมาร่วมในศาสนาพิธีอะค่ะก็จะมีการขับกล่อมให้เพลิดเพลินนั่นเองนะคะเป็นบทขับกล่อมอัฐพเวทเป็นรวมเวทมนต์คาถาทั้งคาถาทางฝ่ายดีแล้วก็คาถาแบบสาปแช่งด้วยนะ
ความเชื่อคำสอนเชื่อเรื่องวันนะนะว่าแต่ละวันนะเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นเกิดวันนะไหนตายวันนะนั้นเปลี่ยนวันนะไม่ได้เห็นไหมคะแบ่งเป็นสี่วันนะคือพราหมณ์ก็คือวันนะของนักบวชศึกษาพระเวทประกอบพิธีกรรมวันนะกษัตริย์คือผู้ปกครองนะนักปกครองนะกษัตริย์นักรบนักปกครองวันนะแพทย์คือคนธรรมดาอย่างเราค่ะคนธรรมดาอย่างเราก็จะประกอบอาชีพหลากหลายจริงไหมคะเป็นเกษตรกรเป็นพ่อค้าเป็นวิศวกรไงคะวันนะสูตรวันนะสูตรเป็นกลุ่มคนที่ใช้แรงงานนะคะนะถ้าอยู่ในภาคเกษตรก็เป็นคนรับจ้างทำการเกษตรแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของไร่นาอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเรือนก็เป็นคนรับใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนะคะนี่คือสี่วันนะจะเห็นได้ว่าไม่มีวันนะจันทานนะคะจันทานนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นสมาชิกของเขานะคะนะจันทานนี่ก็จะเกิดจากการแต่งงานข้ามวันนะใช่ไหมจะไม่มีคนคบเพราะเขาจะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกในสังคมเห็นไหมคะดำเนินชีวิตตามหลักอาสมสี่พรหมจรรย์คือวัยนักเรียนเนี่ยวัยศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมคะนะก็ต้องถือพรหมจรรย์อยู่ใช่ไหมเพราะยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะพอเรียนหนังสือจบแล้วปุ๊บมีความรู้ที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพมีครอบครัวได้ก็คือวัยคฤหัสถ์คฤหัสถ์คือวัยครองเรือนประกอบอาชีพมีครอบครัวดูแลครอบครัววรรณปลัดคือวัยแบบคุณตาคุณยายผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มปล่อยวางและลูกหลานก็โตกันละเริ่มดูแลอยู่ห่างๆเริ่มไปทำบุญแสวงหาทางพ้นทุกข์ละนะคะเสร็จแล้ววัยสุดท้ายคือสัญญาสีสัญญาสีนี่คือสละชีวิตทางโลกเลยไม่ใช่แค่ปล่อยวางและสละชีวิตทางโลกเลยออกบวชเป็นนักบวชสัญญาสีเพื่อแสวงหาทางสู่โมกขสะค่ะก็คือทำเพื่อสู่โมกขสะแล้วนั่นเองนะคะก็จะดำเนินชีวิตตามสี่ขั้นช่วงชีวิตตามหลักอสมสีนะคะหน้าสุดท้ายเนี่ยเป็นการสรุปข้อมูลทั่วไปของทั้ง4ศาสนาเห็นไหมคะถิ่นกำเนิดเนี่ยค่ะนะศาสนาพุทธชมพูทวีปศาสนาคริสต์ดินแดนปาเลสไตน์ศาสนาอิสลามซาอุดีอาระเบียศาสนาฮินดูชมพูทวีปไม่เอเชียหมดเลยค่ะอันนี้ระยะเวลาก็แตกต่างกันนะคะข้อนี้หน้าที่เป็นหน้าที่เป็นสรุปนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของศาสนาต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีอาจารย์กมลชนกนะคะอาจารย์กมลชนกเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของหลักธรรมทางศาสนานะก็จะมีเทปต่อไปเป็นอาจารย์กมลชนกแล้วก็อาจารย์บุญยฤทธิ์จะพูดถึงรายละเอียดของแต่ละศาสนาด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะThank you.